สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ IT Around You นะครับมาเปิดตัวในคลิปแรกของปี2566ด้วยเทคโนโลยีของ AI นะครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะได้เห็นประสิทธิภาพของตัว Open AI นะครับที่ชื่อว่า Chat GPT เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำงานหลายๆอย่างช่วยมนุษย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้ครับมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์จะให้ตัว Chat GPT นั้นทำการเขียนตัวโค้ดของตัวArduino นะครับเพื่อที่จะทำการติดต่อนะครับผ่านทางบอร์ด ESP8266 นะครับแล้วก็สั่งให้มันเปิดหลอดไฟสักหลอดหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าตัวนี้มันจะทำได้หรือเปล่านะครับว่ามันจะสามารถทำได้ไหมนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือว่าเรามาดูตรงนี้นะครับอาจารย์จะมีตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ด ESP8266 นะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าโนด MCU นะครับแล้วก็เราก็จะมีbreadboard นะครับมีหลอดไฟนะครับ1หลอดนะครับนะแล้วก็การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซนั้นนะครับตรงนี้นะเราจะต่อตามรูปเลยนะครับตรงนี้เราจะอาศัยpin นะครับ D1 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของGPIO5นะครับตอนนี้จานคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วนะครับนะ GPIO5 ก็คือพินที่2นับจากข้างบนลงมานะครับอันนี้ถูกต้องนะนะครับนะอันนี้เป็น D1 นะครับแล้วก็หรือ GPIO5 นะครับอาจารย์ต่อสายสีดำนะครับมาเรื่อยๆครับลงมาที่ตัวขาของตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็ขาของหลอดไฟอีกอันนึงนะครับอาจารย์ก็ต่อสายสีเทาย้อนกลับมาลงที่กราวของตัวบอร์ดนี้เป็นพินรองสุดท้ายนะครับที่เขียนว่า G นั่นคือกราวนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราต่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูการทดลองนี้กันนะครับว่าจะน่าสนใจแล้วก็ตัว Chat GPT นั้นจะเขียนโค้ดให้เราได้ดีแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเราก็จะมาที่ตัวเว็บไซต์นะครับ openai.com นะแล้วก็จะมาที่intro ตัว chat GPT นะครับแล้วก็กดปุ่ม try นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะถามเรานะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการใดๆเลยนะครับเราก็สามารถกดปุ่ม sign up นะครับได้เลยนะครับแต่เผื่อว่าอาจารย์ได้สมัครแล้วโดยใช้ตัว Google Account นะครับง่ายมากๆเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการverify account ของเราโดยการส่ง SMS ไปที่อีเมลของเราเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของอีเมลถูกต้องไหมนะครับโอเคสมมุติว่าเราทำการ sign up เรียบร้อยแล้วนะมาดูการ log in เข้าไปใช้งานระบบบ้างนะครับรอสักครู่ครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ Chat GPT นะครับล็อกอินเข้ามานะครับก็จะง่ายดายมากเลยแล้วก็ตัวเซอร์วิสนี้นะครับตอนนี้ยังคงใช้งานฟรีอยู่นะครับเมื่อเราเข้าสู่ตัวระบบของตัว Chat GPT แล้วนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับว่าตัว Chat GPT จะสามารถทำการเขียนโค้ดนะครับให้เราได้หรือไม่นะจุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการที่จะให้ตัว Chat GPT เนี่ยทำการเขียนโค้ดให้เรานะครับเพื่อที่จะทำเป็นเว็บเพจนะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดหลอดไฟ LED นะครับที่ GPIO005 ได้นะครับสั่งเปิดปิดได้นะครับนะเดี๋ยวเราลองมาลุยกันดูนะครับนะว่ามันจะทำงานได้หรือไม่นะครับให้ทำการเขียน Arduino Sketch นะครับก็คือโค้ดนั่นเองนะครับเป็นเว็บเพจนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถทำการสวิตช์ออนหรือออฟตัวหลอดไฟนะครับในตัว GPIO05 ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสำหรับตัว ESP8266 นะครับด้วย
IP ใส่จัดเต็มเลยนะครับ IP address เราจะระบุ IP ไปด้วยนะครับบอกมานิดนึงนะครับด้วย Wi-Fi IP address นะครับคือระบุ IP ครับ 192.168.1.50 นะครับแล้วก็ไปมีเกตเวย์นะครับเกตเวย์เป็นเบอร์ 192.168.1.1 นะครับแล้วก็ net mask นะครับเป็นเบอร์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับว่าตัว ChatGPT จะสามารถเขียนโค้ดให้เราได้หรือไม่นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับมันจะเริ่มเขียนโค้ดให้เรานะครับซึ่งการเขียนโค้ดเนี่ยนะครับเขาจะทำการเอาข้อความนะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทำการเขียนโค้ดให้นะครับซึ่งมันอาจจะถูกเลยหรืออาจจะไม่ถูกก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตอนนี้โค้ดเริ่มเขียนไปสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์ยังไม่เห็นในส่วนของ IP address เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปก่อนนะครับเขาอาจจะมีการเขียนแทรกในส่วนไหนให้เราก็ได้นะครับโค้ดที่ ChatGPT จะเขียนให้เรานะครับมันจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่เราต้องการไว้หรือไม่นะครับการเจเนเรตโค้ดออกมาครั้งแรกนะครับไม่มี IP address เลยนะครับดังนั้นเนี่ยโค้ดนี้รันไม่ได้แน่นอนนะครับบอกเขาอีกทีนึงนะครับ regenerateAgain, I'm not found IP address gateway เรายังไม่เจอหลายอย่างเลยนะครับ net mask โอเคนะครับเราบอกให้เขา generate อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็รับคำสั่งเรานะครับเขาก็จะเริ่มทำการgenerate code อีกชุดหนึ่งนะครับให้กับเราลองดูนะครับว่าจะมีความถูกต้องดีขึ้นไหมมาแล้วครับ IP address มาแล้วฮะเบอร์เกตเวย์เน็ตลองดูนะครับใกล้เสร็จละลองดูนะครับมีตัวใส่ IP address ให้เรานะครับใส่เบอร์เป็น static IPaddress ให้แต่จันคิดว่ามันก็ยังไม่น่าถูกนะไม่น่าถูกเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับลองดูลอง copy code นะครับ Ctrl C แล้วนะครับขอเปิดไฟล์ใหม่เลยนะครับแล้วก็ลบโค้ดเดิมทิ้งแล้วก็วางลงไปใหม่นะครับคิดว่ายังไม่น่าถูกลองดูครับเซฟอันนี้เป็นเทส XX นะครับแล้วก็จาน connect ที่ตัวพอร์ตหมายเลข9นะครับซึ่งแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับนะอันนี้ทดสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองส่งโค้ดขึ้นมาอาจจะถูกก็ได้นะครับเรามาลุ้นกันนะแต่อาจารย์คิดว่ายังไม่น่าถูกไม่แน่ครับลองดูครับเพราะว่าการเขียนเทคนิคของการเขียนโค้ดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ
ลองดูสิครับว่าตัว AI จะเก่งแค่ไหนนะผ่านมาเกินครึ่งแล้วครับยังไม่มีเออร์เรอร์นะนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์หน้าจอนะครับถ้ามันทำได้จริงเนี่ยตอนนี้เริ่มไลฟ์โค้ดเราแล้วนะครับจะต้องมี IP เบอร์นี้ปรากฏปิงไว้รอเลยนะครับ Enter ไว้รอเลยนะครับจะดูสิครับว่าถ้ามันทำได้จริงเนี่ย IP เบอร์นี้ต้องขึ้นนะครับโค้ดเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น่าจะทำการเริ่มทำการรีบูตมาแล้วครับ IP 1.50มีลุ้นครับมีลุ้นนะครับกลับมาดูกลับมาดูของเราเลยนะครับ 192.168.1.50 Enter ครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าโค้ดที่เราทำตอนนี้มันจะถูกไหมนะครับลอง Turn on นะครับลองดูไฟนะที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขยายนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่ามันเก่งขนาดนั้นไหมนะครับ Turn on ว้าว Turn off โอเค Turn on Turn off Turn on โอ้ต้องยอมรับมันครับขนาดเราคิดว่าโค้ดที่เราสั่งงานไปเมื่อกี้นะครับมันไม่น่าถูกนะแต่มันก็ทำงานได้นะครับไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับโค้ดที่เราทำตรงนี้นะครับอาจารย์ขอย่อลงนะครับดูแล้วไม่น่าจะถูกนะครับแต่มันก็ยอมรับจริงๆนะครับเพราะว่าที่อาจารย์สังเกตว่ามันไม่มีการใส่ในส่วนของตัว netmask นะครับไม่มีเลยนะครับมีแค่เอา IP มาเติมเอาเกตเวย์มาเติมแล้วก็มันใส่ตรงนี้ให้เรานะครับซึ่งมันอาจจะถูกของมันก็ได้นะครับนะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันจะทำการเจเนเรตโค้ดให้แล้วก็เพียงแค่เรามาเปลี่ยนตัว SSID แล้วก็พาสเวิร์ดเพียงเท่านั้นเองนะครับโค้ดประมาณด้วยสายตาประมาณ40-50บรรทัดนะครับทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับต้องบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าตัว ChatGPT นั้นน่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการ generate code ทุกครั้งเนี่ยอาจจะทำได้หรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะครับนะอันนี้ฉันเคยลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเรามีเวลาลองไปสั่งให้ ChatGPT ทำงานดูนะครับสนุกมากครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับเป็นแนวทางในการที่จะเอาตัว AI ฉลาดนะครับไปช่วยทำให้งานของท่านสำเร็จนะครับไปทำอุปกรณ์นู่นนี่นั่น IoT นะครับออกมาเอามาโชว์กันบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวในโอกาสหน้าอาจารย์จะมีอะไรดีๆมาแนะนำทุกท่านอีกขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ